ไลฟ์ฟิวรี่สวัสดีครับหลังจากปรับแพทช์แชร์กันมาคลิปนี้เราจะมานำเสนอฮีโร่ที่น่าลองประจำแพทช์ 7.35 กันครับเนื่องจากว่าแพทช์เพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานนะครับเมตาก็ยังจะไม่ได้เสถียรมากฮีโร่ที่เราเลือกมาครับจะเบสจากสถิติของงานแข่งขัน ESL 1กัวลาลัมเปอร์2023ที่เพิ่งแข่งจบกันไปนะครับบวกกับข้อมูลจากพับเกมครับผมที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้จากตัวโปรแท็กเกอร์แต่จะเน้นไปทางพับเกมซะมากกว่านะครับเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองสัมผัสประสบการณ์ของแพทช์นี้กันซึ่งแพทช์นี้เล่นเองเนี่ยถือว่าสนุกขึ้นนะครับไม่ได้ AFK ฟาร์มเท่ากับแพทช์ก่อนเน้นสู้กันถี่ขึ้นและจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปรับฟังกันครับถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับและก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับของกินเล่นในบ้านของท่านพร้อมหรือยังเพราะว่าตอนนี้เกรเน่ออกขนมตัวใหม่มาครับกับเกรเน่ Plus Naked Granola Bar รสชาติช็อกโกแลตเฮเซลนัทที่ผสมเฮเซลนัทเป็นชิ้นๆอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์แน่นๆอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยซึ่งตัวนี้ครับถ้าคนชอบช็อกโกแลตผมให้ว่าตัวนี้อร่อยสุดในบรรดาขนมของเกรเน่ตอนนี้เลยขายแล้วที่ 7-Eleven วันนี้เพียง15บาทเท่านั้นและนอกจากของพรีเมียมที่มีให้แลกกับทางเพจเกรเน่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มีของใหม่ด้วยนะครับถ้าซื้อสินค้าชุด Naked Series ครับผมครบ600บาทสามารถรับแผ่นรองเมาส์พิเศษครับผมจาก VTuber Orionได้ด้วยครับผมดังนั้นแวะเข้า 7-Eleven ก็อย่าลืมลองซื้อมากินกันล่ะหมดช่วงขายของแล้วเดี๋ยวไปรับฟังเนื้อหาของคลิปกันได้เลยครับอ่ะแล้วก่อนเราจะเข้าเนื้อหานะครับก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นการช่วยบูสต์คลิปของเราให้ได้รับการเห็นที่มากขึ้นนะครับจากอัลกอริทึม YouTube กันสักหน่อยก็จะขอบคุณมากนะครับถ้าดูจบแล้วก็เดี๋ยวไงฝากคอมเมนต์ฟีดแบคเอาไว้ด้วยนะกันนะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก่อนเราจะพูดถึงฮีโร่นะเราจะพูดถึงทิศทางของแพทช์นี้ก่อนนะครับจากที่เราเข้าใจกันตอนนี้นะครับเริ่มกันที่ภาพรวมของทิศทางแพทช์นี้ครับถ้าแพทช์ก่อนเนี่ยคุณอาจจะจำคำพูดที่ผมพูดได้เสมอว่าเราจะต้องเน้นสเกลไปเลทเกมนะครับซึ่งเห็นได้จากเมตาของช่วง TI 12ที่ผ่านมาว่าทีมที่เล่นซักเซสส่วนมากคือทีมที่เน้นการสเกลไปเลทเกมนะครับคุณจะเห็นไมดัส OC เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในแพทช์นี้ครับผมได้มีการเปิดโอกาสใหเกมไวเนี่ยมันเล่นได้ซักเซสมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากงาน ES1 กัวลาลัมเปอร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมไกลมินกาเดเตอร์ซึ่งเป็นทีมที่เด่นในเกมไวอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายๆเกมเนี่ยสามารถถล่มยับจบไวได้ภายใน30นาทีเลยคือมันมีหลายปัจจัยมากที่ช่วยบูสต์ตรงนี้นะครับคือถ้าลองคิดภาพตามเหมือนอย่างแพทช์ตอนที่ใหญ่นะผมจะให้เลยว่าโอกาสชนะของเกมไวเนี่ยมีแค่ 30% ถ้าเทียบกับการเล่นสไตล์ทีมสปริตคือสเกลเบลดเกมถ้าเทียบแบบอัตราส่วน100นะ30ต่อ70แต่แพทช์นี้เนี่ยผมให้ว่าน่าจะเรียกได้ว่าพลิกกลับมาเป็น 50-50 ซึ่งแพทช์นี้น่าเสียดายว่าเป็นแพทช์ที่ผมรู้สึกณตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันจะเหมือนที่ผมคิดในตอนที่ผมอัดคลิปหรือเปล่าพอผ่านไปนานๆอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าแพทช์นี้น่าเสียดายครับที่มันไม่ได้ไปอยู่ใน TI เพราะผมพูดและบ่นเสมอในช่วงก่อน TI ว่ามันเอื้อสไตล์ทีมสปริตมาก AR ก็สเกลเลทเกมสเกลเลทเกมทีมที่เล่นเกมไวไม่สามารถซักเซสได้ง่ายเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างนะครับแมปที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมแล้ว Dota 2เนี่ยออกแบบมาช่วง New Frontier นะครับปรับการคิวให้มี impact สูงขึ้นเขาตั้งใจที่จะให้แบบแรงจูงใจให้คนปะทะกันมากขึ้นแต่ปรากฏว่าโปรเพลเยอร์กลับมองแตกต่างว่าถ้าเรามัวแต่ไปฝืนแก๊งนะครับจะกลายเป็นการแจกเงินมหาศาลให้กับฝั่งตรงข้ามแทนดังนั้นเนี่ยแต่ละทีมก็จึงเล่นในสไตล์การทำคลิปเน้นเลนและสเกลเปเลตเกมและสู้ในเฉพาะเวลาที่จำเป็นจึงทำให้เกมค่อนข้างที่จะจืดๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่วงๆสถิติจบเกมของเทียร์12ก็ยาวนานกว่าเทียร์อื่นนะครับเรียกว่าน่าจะยาวที่สุดในรอบ10ปีของเทียร์เลยก็ว่าได้คือ42นาทีอัพๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนั่นคือเวลาเฉลี่ยนะครับลองคิดภาพดูถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยทัก TI 7คุณอาจจะจำภาพได้ว่าป้อม2เนี่ยมันตีง่ายมากนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยพอแมปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหม
ป้อม2นี่ก็ถือว่าเอายากแล้วนะครับถ้าไม่มีเอจิสและยิ่งขึ้นป้อม3เอาไฮกราวด์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเอจิสหรือต่อให้มีเอจิสยังยากเลยครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ในเกมทั่วไปคนที่ไม่เข้าใจเกมเนี่ยก็มักจะพลาดกันก็คือไม่ได้เอาโรชาในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ชอบประมาทการขึ้นบนบ้านของศัตรูซึ่งถ้าคุณลองดูช่วงท้ายๆของแพท 7.34e นะครับที่อยู่ใน ESL เนี่ยจะเห็นว่าทีมบางทีมจะเล่นสไตล์ทีมไฟสเกลเลตเกมเช่นเป็ดบูมหรือว่าจะเป็นทีมจากโซนจีนนะครับกราฟที่เต็มไปด้วยคอมโบทีมไฟส์และโฮบนบ้านเก่งๆนี่เป็นกราฟที่ค่อนข้างสักเซสแล้วก็ใช้พลิกเกมกลับมาให้ได้เปรียบได้ดีนะครับแล้วก็เกมมันเน้นการคุมแมปนะการคุมแมปเพื่อจะกระจายการฟาร์มเล่นสไตล์คล้ายๆทันราตอน TI 11ให้มันรวยๆกันเยอะๆแล้วค่อยยกผลขึ้นบ้านนะครับเกมมันเลยค่อนข้างที่จะง่วงมากอ่ะแต่คราวนี้ครับแพชนี้ 7.35 มันมีดีอะไรที่มาเปลี่ยนตรงนี้ไปให้เกมมันไวขึ้นนะครับผมมองว่าผลกระทบหลักๆของตรงจุดเนี้ยมาจากไอเทมเชนจ์ที่มีการต่อยอดไอเทมชิ้นเล็กไปชิ้นใหญ่ได้มากขึ้นนะครับผมทำให้สามารถสู้กันได้ตลอดไม่ต้องออกไอเทมอย่างไมดัสแล้วก็ฟาร์มรอของใหญ่แต่สามารถใช้ของเล็กต่อยอดไปของใหญ่แล้วสู้กันได้เลยนะครับโดยเฉพาะไอเทมที่ยอดนิยมมากในช่วงเวลานี้อย่างแพลวิสอัพไปเป็นโซลาร์เครสนะครับแพวิสของเก่าเนี่ยมันอัพต่อไม่ได้ใช่ไหมมันก็ใช้งานได้แค่ช่วง 10-20 นาทีนะครับแต่ว่าการที่มันอัพไปเป็นโซลาร์เครสได้เนี่ยซึ่งตอนนี้ผมเห็นค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะเราอาจจะเห็นจากในแข่งใช่ไหมว่าซัพพอร์ตเนี่ยจะเล่นโซลาร์เครสกันเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นสลาร์กเล่นโซลาร์เครสหรือว่าเบรเซอร์เล่นโซลาร์เครสในฐานะตัวคอก็มีมาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ค่อยเก็ตหรอกแต่อย่าลืมว่ามันทำให้คุณวิ่งได้ไวขึ้นให้คุณได้เกราะให้คุณได้บาเรียมันทำให้ฮีโร่ตัวชนนะครับในช่วงกลางเกมเนี่ยมันแข็งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหรืออย่าง Witchblade นะครับที่สามารถอัปเกรดต่อไปเป็นพลาสมาได้ที่ผมเรียกว่าเดโซเวทนะก็คือความสามารถในการเจาะเกราะเวทนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมที่ปรับมาแล้วน่าจะเรียกได้ว่าฮิตที่สุดในช่วงเวลานี้ไม่แพ้โซลาร์เครสเลยก็คือ Veil of Discord ครับผมที่สามารถต่อยอดไปเป็นชิวาสการ์ดได้หลายๆคนยังไม่ชินถ้าไม่ได้อ่านแพทช์ยังไม่ชินว่าอะไรว่าเวลแล้วไปเป็นชิวามันทำอะไรได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากในงาน ESL เนี่ย Hero of Lane ส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเมตาไอเทมแล้วจาก First Vanguard มาเป็น First Veil กันแทนเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ Ring of Veil เนี่ยมันซื้อได้ที่ Secret Shop นะครับแต่ตอนนี้มันไปอยู่ที่ Main Shop ที่ในบ้านแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้จำเป็นต้องซื้อ Vanguard ขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วไม่สามารถที่แบบเอาเคอร์เรียไปยืนรอแล้วปุ๊บเงินปั๊บลิงออฟเฟลเข้าตัวนะครับยังไงต้องมาจากบ้านอยู่ดีแล้วด้วยการที่สูตรไอเทมมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะครับการมาของเวลเนี่ยคือคุณได้เฮมออฟไอรอนวิลในการยืนเลนซึ่งมันไม่ได้ค่อยแตกต่างจากตัวของแวนการ์ดไม่ใช่แวนการ์ดต้องบอกว่าลิงออฟเฟลเท่าไหร่นะครับเทมให้รีเลือดให้อาร์เมอร์แล้วไปต่อยอดเป็นเวลได้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ที่เราเห็นกันหลักๆนะครับสำหรับฮีโร่ที่เล่นออฟเลนและคอมโบกับเวลจะเป็นเซนทอร์เป็นทิมเบอร์ซอร์แล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะฮิตขนาดไหนก็มีแซนคิงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีไพรมอลบีสด้วยฮีโร่ประมาณนี้ครับฮีโร่ที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปชนจากเดิมมาคุณจะติดภาพว่าเวลดิสคอร์ดเป็นไอเทมซัพพอร์ตใช่ไหมซัพพอร์ตใช้เวลเข้าไปเพื่อเติมดาเมจเวทเติมดาเมจสกิลต้องใช้คำว่าดาเมจสกิลนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่หลายๆคนเข้าใจผิดเพราะว่าโดต้าทูเนี่ยมันเขียนว่าสเปลแอมสเปลหมายความว่าสกิลเมจิกหมายความว่าเวทอันนี้อาจจะทำให้คนหลายๆคนสับสนนะครับพอไปจำไปว่าแอมเวทแอมเวทก็เลยเข้าใจว่ามันแอมเฉพาะสกิลเวทแต่จริงๆมันแอมสกิลทุกอย่างนะครับแล้วถ้าคุณได้ดูในช่วงท้ายๆของงานแข่งขัน ESL ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าฮีโร่พวกตัวยืนๆทั้งหลายเนี่ยมีปัญหากับการโดนเบิร์สคอมโบที่แบบโคตรจะรุนแรงมากๆนะครับจากการทำชิวาแล้วก็เล่นกับตัวเวทคอมโบอีกสักตัวหนึ่งเลือด 3,000 ก็ตายได้ครับใน1คอมโบอันนี้เป็นคำพูดที่ผมได้ยินมาจากคนในคอมมูนะก็ผมเห็นพูดตั้งแต่ตอนที่แพทช์ออกใหม่ๆกันละซึ่งตอนนั้นยังถือว่าไม่ค่อยเห็นภาพนะครับคนก็บอกว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของกล้ามเนื้อเหมือนแพทช์ที่แล้วละแต่เป็นยุคของนักเวทนะครับซึ่งไอการทำเวลแล้วรัชขึ้นชิวาช่วงแบบ15นาทีเนี่ยมันทำให้ฮีโร่ตายกันง่ายขึ้นนะครับส่งเสริมเกมเร็วไม่ต้องรอให้ฟันของข้ามได้ BKB แล้วก็โถมได้เลยนะครับ
ลองคิดภาพดูว่าส่วนมากทามมิ่งของการที่จะได้ BKB เนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณอย่างมากอย่างไวสุดเลยนะคือก่อน20ถ้าช้าหน่อยก็หลัง20ใช่ไหมแต่การที่ออฟเลนสามารถทำชิวว่าได้ตั้งแต่ช่วง 15-20 นาทีเนี่ยมันแบบเป็นโคตรจะสโนว์บอลครับในจุดนี้ผมเลยมองว่าแพทช์เนี่ยมันเป็นแพทช์ที่เหมาะกับ TI ที่ผ่านมามากเลยนะนี่คือแพทช์ที่เราต้องการแพทช์ที่เปิดกว้างให้คุณเล่นแผนอะไรก็ได้ครับคุณจะเล่นเกมไวคุณจะเล่นเกมช้าคุณมีโอกาสที่จะชนะในแผนของคุณไม่ต้องแบบโอ้โหมันต้องไปเลทเกมอะคุณดูยกตัวอย่างเบดบูมทีมนึงที่ผมมองว่าเขาต้องยอมปรับตัวเข้ากับสไตล์ของเมตาในช่วง TI นะครับเขาเป็นทีมที่ชอบเน้นเลนเฟดแล้วก็โถมกลางเกมเหมือนกับ Shopify Rebellion แต่ว่าตัวของเบดบูมเนี่ยตอนท้ายๆนะถ้าคุณจำได้ตอนที่เจอกับทารอนเป็นต้นไปเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนสไตล์แล้วเขายอมที่จะเล่นเลทเกมสเกลเบลเลทเกมมากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เซฟซับ4ของทีมเนี่ยบอกว่าเป็นคนไม่ชอบออกไมดัสเขาก็ต้องออกไมดัสครับไม่งั้นคุณต้องเล่นแบบแอนตี้เมตาไปเลยผมมองว่ากาเดเตอร์ในช่วง TI ที่ผ่านมาเนี่ยคือการเล่นแบบแอนตี้เมตานะครับคือคนอื่นเขาเล่นเกมช้ากันหมดเลยเราเล่นเกมแบบใส่สุดเกมไวเพื่อจะเจาะดราฟถ้ามันทำสำเร็จมันก็ดีไปเลยถ้ามันชิบหายก็นั่นแหละครับเหมือนรอบชิงที่คุณเห็นนะว่าแพ้ซีมสปิริต 3-0 นะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นเล็กอย่างArcane Boost นะครับที่ตอนนี้ก็ให้มานารีเจนแล้วแล้วก็มันไม่ได้ทำจาก Energy Booster เลยนะครับนี่เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะหลายๆคนยังคงจำสูตรเก่าอยู่เพราะว่ามันใช้มา13ปีแล้วนะครับแล้วเพิ่งเปลี่ยนในปีนี้มันทำจาก Ring of Bassi ซึ่ง Bassi มันให้ Regen Mana นะครับเป็นออร่าให้กับทั้งตัวเพื่อนๆรอบๆแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยสามารถปะทะได้ถี่ขึ้นแล้วอย่าลืมว่าพออัพไปเป็น Arcane Boost แล้วเนี่ยไอ้ความสามารถ Regen Mana ตรงเนี้ยก็ยังอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าใจศักยภาพของไอเทมแต่คุณลองเอามานารีเจนที่คุณถือเอาไปคูณ60วินาทีดูแล้วคุณจะรู้ว่า1นาทีคุณได้มานาฟรีเท่าไหร่คุณสามารถที่จะสแปมสกิลได้มากขึ้นมีโอกาสในการชนะเลนมากขึ้นนะครับเอาโอเคแล้วนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆของแพทช์นี้ซึ่งโอเคผมพูดต่อยอดไปนิดนึงเรื่องของศักยภาพในการเล่นเกมไวนะครับในแพทช์นี้เราก็จะมีตัวธงด้วยแบนเนอร์ที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นคนใช้กันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมฟังจากโปรให้ทัศนะเกี่ยวกับไอ้ธงโรชานมาเนี่ยเขาบอกว่าลองคิดภาพดูว่าไอ้ธงเนี้ยมันสามารถดันเลน1เลนได้ตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องไปเล่นเลนนั้นถ้าคุณแบบคุมแมปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าเออคุณจะไม่ไปเล่นเลนนั้นคุณก็แค่เอาธงไปวางไว้แล้วก็ปล่อยให้ไอ้ครีปที่มันได้รับบัฟจากธงพลังมหาศาลเนี่ยวิ่งเข้าบ้านศัตรูรัวๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือกันก็ลำบากแล้วนะครับเคลียร์ออกไปเนี่ยคือยากกว่าปกติแล้วไหนจะต้องรับการโถมของเราในอีกเลนหนึ่งอะไรเงี้ยนี่คือมันง่ายกว่าแพทที่แล้วไงซูเปอร์ครีปเมกะครีปได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่ามันมีหลายตัวนะครับพวกนี้ก็คือองค์ประกอบที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเบรกไฮกราวด์ได้ง่ายขึ้นในช่วง 20-30 นาทีแล้วก็จบเกมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงฮีโร่ที่เราจะมาแนะนำกันในแพทช์นี้นะครับเริ่มกันที่ฮีโร่ตัวแรกครับฮีโร่ที่มีวินเรทสูงมากใน Dota Protector ตอนนี้ครับเป็นตัวท็อปของมิดเลนแพทช์นี้เลยนั่นก็คือเลอร์แชคครับผมซึ่งมีวินเรท 100% ใน ES1 กุลาลัมเปอร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงแพทช์ 1.35 แล้วเพราะอะไรครับทำให้เลอร์แชคมันเก่งได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันครับเลอร์แชคเนี่ยได้บัฟสกิลมาแค่2อย่างนะครับก็คือตัวของ Edit ที่แรงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของสกิลไลนิ่งที่ได้ Attack Speed Slow เพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็โอเคมองอาจจะแบบเป็นภาพนิดๆว่าEdit แรงขึ้นแค่2หน่วยแต่2เนี่ยมันทำระเบิดทั้งหมด40ครั้งก็คือตีซะว่าดาเมจเพิ่ม80นะครับคุณอาจจะมองเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับว่าโอเคสกิลมันแรงขึ้น80ดาเมจแล้วก็ทำให้พอมันทำดาเมจเยอะเนี่ยมันใช้กับไอเทมหลักก็คือบอสโตนมันก็ฟื้นเลือดกลับมาเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวของ Lightning Storm ที่ได้ Attack Speed Slow หมายความว่าไอพวกตัวเมเลที่พยายามจะเทรดสู้กับเลอร์แชคเวลาเลอร์แชคเปิดบอสโตนเนี่ยก็ยากกว่าเดิมนะครับเอาเลอร์แชคล้มลงยากกว่าเดิม2อย่างแล้วนะครับตัวไอเทมหลักของบลอดสโตนเลอร์แชคเนี่ยก็ได้บัฟด้วยนะครับก็คือได้วงสกิลใหญ่ขึ้นนะครับโบนัส AOE สกิลของเลอร์แชคซึ่งเป็นวง AOE ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เลยได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆนะครับพอคุณทำดาเมจได้กว้างกว่าเดิมคุณก็มีโอกาสที่จะฟื้นเลือดกลับมาจากตัวบลอดสโตนนะครับซึ่งปกติในเวลารับมือกับเลอร์แชคคือคุณต้องพยายามไขเลอร์แชคไม่ให้เลอร์แชคเนี่ยมันทำดาเมจได้เยอะๆตอนที่เลอร์แชคกดบลอดสโตนแต่ว่าเห็นไหมเพราะว่า AOE โบนัสที่มันได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้มันเข้าถึงตัวคุณได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวของชิวาสการ์ดครับผมที่ทำมาจากเวลเนี่ยก็เป็นไอเทมต่อยอดต่อจากบลอดสโตนนี่คือไอเทม2ชิ้นหลักของเลอร์แชคในแพทช์นี้นะ
ปลอสโตนก่อน15นาทีแล้วก็ต่อด้วยชิวว่านะครับที่จะทำให้ทุกคนโดนสกิลแรงขึ้น 15% 16วินาทีที่โดนเดบัฟจากชิวว่านะครับสเปลหมายความว่าสกิลนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่าสเปลคือเวทสเปลเท่ากับสกิลหมายความว่าสกิลอะไรก็ตามครับที่เป็นฟิสิคอลเวทเพียวแรงขึ้นหมดเลยครับเมื่อโดนชิวว่าซึ่งทั้งหมดนี้เอื้อกับเลอแชกมากและก็อีกประโยชน์อย่างนึงที่ได้จากแพทนี้คือไปมันแพงกว่าเดิมนะครับทำให้ทีมที่เกมเสียเปรียบเนี่ยแล้วพยายามจะตั้งรับสู้กับเลอแชกเนี่ยโต้กลับได้ยากกว่าเดิมนะครับมันจะกลายเป็นว่าเลอแชกเนี่ยได้ประโยชน์จากการสโนว์บอลจากไอเทมหลักที่มันบัฟมา2ชิ้นต่อเนื่องแล้วก็โถมคุณจบได้ไวมากๆถ้าทีมของคุณมีเลอแชกคุณแค่ปั้นบอสให้เลอแชกคนนั้นมันแบกช่วงที่มันได้บอสโตนแค่นี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะพังพินาศราบเป็นหน้ากลองแล้วสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับเว้นแต่ว่าไอ้คนเล่นเลอแชกของทีมคุณมันจะหลอนนะครับมันจะไม่รู้จักประมาณการตัวเองเพราะเลอแชกจะเก่งก็คือต้องยืนให้นานที่สุดนะครับคุณจะเห็นว่าทั้งหมดนี้โอ้โหทำดาเมจแรงกว่าเดิมก็คือเลอแชกฟื้นเลือดกลับมามากกว่าเดิมนี่คือทำให้เลอแชกพีกว่าเดิมมากจากเดิมปกติถ้าเป็นแพทช์ก่อนหน้าเลอแชกจะแบบ13นาทีปลอดโตนแล้วไป15นาทีก็จะมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เทรนออฟเลนเนี่ยก็คือไม่ใช่ออฟเลนถือไปเลยนะครับแต่เป็นออฟเลนที่ถือชิวว่าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนที่ได้รับเคราะห์จะต้องซื้อไปเนี่ยจึงมักจะเป็นซัพพอร์ตซึ่งไม่มีทางที่จะหาเงินมาสู้กับเลอแชกในช่วงเวลานั้นได้เลยนะครับไอเทมอย่างไปเนี่ยก็ดันกลายเป็นว่าต้องใช้ Ring of Taras ซึ่งหลายๆชิ้นที่มันเป็นไอเทมใหญ่ของแพทเนี่ยนะ Ring of Taras Terra of Ceremony ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์เลยมันเป็นไอเทมที่แบบเอาไว้ผสมชิ้นใหญ่อย่างเดียวสแตทมันห่วยมากครับเลอแชกก็เลยได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆนะครับจะเห็นว่าบัฟก็จึ้งนึงแต่ว่าได้ประโยชน์จากทางอ้อมของแพทช์นี่แหละครับมหาศาลและไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับผม I'm not done yet ยังมีอีกอย่างนึงครับผมนั่นก็คือ Eternal Child ครับซึ่งแพทช์นี้เนี่ยคำนวณดาเมจทูมานาก่อน reduction ซึ่งแพทช์ก่อนเนี่ยมันตลกแล้วมันโจ๊กมากแทบไม่มีใครใช้เทมชิ้นนี้ไม่มีเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันคิดเป็น after reduction หมายความว่าคุณรับดาเมจมาแล้วก็หักลดเกราะเวทของเค้าเรียกนะมันต้องหักลดผ่านเกราะเวทของคุณก่อนใช่ไหมดาเมจดรอปลงไปแล้วแล้วถึงจะมาฟื้นมานาเว้ยซึ่งมันตลกมากแต่แพทช์นี้ครับมันคิดตรงๆเลยคุณรับดาเมจมาสมมติความสามารถของ Eternal Child คือฟื้นมานา 20% จากดาเมจสกิลของฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาใช่ไหมตอนนี้คิดง่ายๆก็คือรับดาเมจสกิลมา 1,000 ได้มานาคืนมา200ครับตรงไปตรงมาและชิ้นนี้เลยทำให้เมดูซ่าชอบมากๆตอนนี้ผมเรียกได้ว่า Eternal Child น่าจะเป็นไอเทมนึงที่ขายดีมากครับถ้าคุณได้ดูใน ESL1 กัวลาลัมเปอร์ตอนรอบชิงเกมท้ายๆจะเห็นว่าถ้ามาอยู่ดีทีม Azure ถึงซื้อ Eternal Child กันตอนแรกผมก็ question mark เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละครับถ้าคุณไม่อยากซื้อไปนะครับคุณอยากจะซื้อฮูดส่วนตัวซึ่งตอนนี้ Eternal Child กับไปเนี่ยราคาพอๆกันเลยครับมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าที่ตัวคอมันไม่ยอมซื้อไปแล้วซื้อ BKB กันเองอะถ้าจำได้ในเมตาที่แบบว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องการการเวทนะแต่ว่าตัวคอซื้อ BKB กันเองครับแล้วก็ไม่มีใครซื้อไปเพราะว่ามันแพงดังนั้นเนี่ย Eternal Child ก็เลยกลายเป็นทางเลือกของคนที่อยากได้การเวทส่วนตัวแต่ไม่อยากซื้อไปเพื่อทีมเพราะว่า Eternal Child ดีกว่าเยอะครับผมและไม่พอทุกครั้งที่คุณได้รับดาเมจสกิล300ครับผมมันจะมีการสแต็กการเวทมากขึ้นทีละ 4% ไปเรื่อยๆ6สแต็กสูงสุดเป็นไงตอนนี้ชิ้นนี้ก็เลยไม่โจกแล้วนะครับแต่ว่าคอมโบกับฮีโร่บางตัวได้อย่างเวอร์มากๆและอย่างนึงครับก็คือไอเทมชอยส์นะอย่างอาร์เคนบูทที่ปรับมาใหม่ครับถึงแม้ว่าจะแยกไปทำบลอสโตนไม่ได้แล้วครับแต่ให้มานารีเจนซึ่งตรงนี้เลอแชกเนี่ยใช้อันติในการฟาร์มนะครับพอลสโนวาและอย่างสุดท้ายครับผมไอเทมที่ใช้เคาน์เตอร์เลอแชกตรงๆเนี่ยซึ่งผมพูดไปแล้วอย่างไปที่ราคาแพงขึ้นใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือเมสเลเยอร์ซึ่งในแพทช์นี้ครับมันไม่สามารถเอาไปทำเป็นบลอดทอนได้แล้วมันเลยทำให้ไม่มีใครอยากจะออกเมสเลเยอร์กันมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าออกมาแค่เพื่อสู้กลางเกมเท่านั้นมันเหมือนไอเทมเชนจ์ของแพทนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันปรับมาให้เลอแชกได้ประโยชน์จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยควรรีบเล่นซะก่อนจะโดนเนิร์ฟนะครับและต่อให้โดนเนิร์ฟผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้โดนเนิร์ฟหนักมันยังคงเป็นฮีโร่ที่เก่งอยู่ดีตลอดทั้งแพทนี้หรืออาจจะเป็นแพนโกเวอร์ชัน2ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้พัฒนาเกมผมไม่อาจคาดเดาได้มาต่อที่ตัวที่2ครับผมฮีโร่แครี่ที่ฮิตมากในช่วงนี้ครับอย่างเฟลเลสวอยครับผมตัวเฟลเลสวอยเนี่ยมันปรับแค่แบบพวกสแตทเกนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็บัฟทาเลนท์ที่คนเขาไม่อัพกันแต่ว่าคีย์สำคัญที่ทำให้ฮีโร่ตัวนี้เก่งขึ้นมาคือเมลสตอมครับผมจากเดิมที่ไม่ให้ Attack Speed ตอนนี้เปลี่ยนส่วนผสมและให้ Attack Speed เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจากเดิมเฟลเลสวอยเนี่ยอาจจะต้องออกเวทแบน Mass of Madness หรือว่า Midas ก่อนนะครับเพื่อเอา Attack Speed
มาใช้กับตัวของ Mailstorm หรือว่า Chronopit คิวต้นเกมแต่ตอนนี้ครับสามารถออก Mailstorm ตรงๆได้เลยคุณจะเห็นในแข่งแล้วด้วยซ้ำไปนะครับว่า Palace Void ออกโยเนียชิ้นแรกนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับจากที่ผมสังเกตในตัวรับ Protector คนที่ออก Madness Midas หรือ Mailstorm ชิ้นแรกๆก็ยังพอๆกันอยู่นะครับต้องดูทิศทางเมตาชิปในอนาคตอีกทั้ง Attack Speed ที่เพิ่มขึ้นมาจาก Mailstorm ยังไปเพิ่มตอนเป็นโยเนียด้วยนะครับยิ่งทำให้ตีเร็วกว่าเดิมในช่วงเวลาเลทเกมนี่เลยทำให้ Palace Void เก่งขึ้นมานะครับและอีกบิลด์นึงที่น่าสนใจในช่วงเลทเกมครับที่ตอนนี้มีคนทดลองกันอยู่บ้างก็คือ Butterfly ที่ตอนนี้ให้ Attack Speed มหาศาลเพราะมันเปลี่ยนเป็นให้เป็นเบสเปอร์เซ็นต์แทนนะครับมันเลยเหมาะกับพวกฮีโร่เอจิโดยตรงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ Palace Void เลทเกมเนี่ยตีเร็วมากๆรวมถ้าใช้คู่กับTalent Backtrack เนี่ยจะทำให้ Palace Void ฆ่าได้ยากขึ้นมากๆครับถ้ามากับชิปเปอร์ซอร์ครับฮีโร่ที่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามีคนเริ่มหยิบมาเล่นตั้งแต่ช่วงท้ายๆของแพทช์ที่แล้วนะครับโดยพวกชิปเปอร์ซอร์กูเก่งทั้งหลายนะครับโดยการอัพสกิล QW ก็คือ Wailing Death กับ Timber Chain ให้เต็มนะครับโดยไม่อัพ Reactive Armor ซึ่งหลายๆคนเวลาดูแข่งก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่อัพ3ไม่อัพ Reactive Armor เพราะมันห่วยครับโดนเนิร์ฟจนไม่น่าใช้นะครับแต่ว่าแพทช์นี้ครับได้มีการบัฟ Reactive Armor เพิ่มขึ้นมาทำให้ตัวของมันเนี่ยเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าคุณโดนฮีโร่ตีสแต็กเนี่ยมันจะได้รับถึง3สแต็กในทีเดียวนะครับตอนนี้แค่อัพสกิล Reactive Armor มาแค่เลเวลเดียวครับก็คือยืนเล่นสบายแล้วนะครับได้เกราะกับ HP Regen เพิ่มถึง 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับแพชก่อนนะครับทำให้ตอนนี้บิลด์ทิมเบอร์ซอร์เนี่ยก็ยังจะแบ่งเป็น 50-50 นะครับระหว่างการเล่น QW ให้เต็ม Wailing Death กับ Timber Chain เพื่อ Burst หรือว่าอัพ Reactive Armor สักเลเวลนึงเพื่อให้ยืนเล่นไหวนะครับซึ่งก็อยู่ที่แมชอัพฮีโร่ที่เจอแต่ไม่ว่าจะบิวยังไงครับทิมเบอร์ซอก็ได้ประโยชน์จากเวลออฟดิสคอร์ดที่ปรับมาใหม่แบบเต็มๆนะครับทิมเบอร์ซอหลายๆคนนะครับจะมีปัญหาในการโดนเบิร์สไวไม่สามารถเก็บสแต็กอาร์เมอร์ได้ทันก็เลยชอบซื้อของแบบพวกเบสอาร์เมอร์มาไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเป็นแพชก่อนๆถ้าจำกันได้เช่นขึ้นเพลทเมลมาทำโลตัสซ็อปอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่ครับทิมเบอร์ซอยุคก่อนตอนเวนการ์ดรุ่งเรืองก็คงจะขึ้นเวนการ์ดชิ้นแรกแต่ตอนนี้คุณซื้อเฮมออฟไอรอนวิลซึ่งเป็นอาร์เมอร์สตาร์ทในเลนได้ดีนะครับรีเจนเลือดระดับหนึ่งแล้วก็ไปต่อยอดเป็นเวลแล้วก็เป็นชิวว่าครับผมและฮีโร่ทิมเบอร์ซอก็คือฮีโร่ที่ต้องพุ่งเข้าไปเอาตัวถูถ่ายกับฝันตรงข้ามซึ่งเข้ากับคอนเซปต์ตัวเวลแล้วก็ชิวว่าในแพทช์นี้สุดๆไปเลยนะครับพอได้เวลพอได้ชิวว่ามาครับอีกฝั่งนึงเนี่ยเมื่อเจอทิมเบอร์ซอคือแทบจะโดนเบิร์สไปอย่างรวดเร็วเลยและนี่คือทิมเบอร์ซอของแพทช์นี้ครับที่น่าจะเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งเลยให้เลือกเล่นในเวลานี้ก็เป็นเพราะไอเทมนั่นแหละแล้วมาต่อที่ตำแหน่งซัพพอร์ตกันบ้างครับกับตัวยอดฮิตที่ผมค่อนข้างจะ recommend มากๆสำหรับแพทช์นี้นะครับก็คือไม่รู้จะเล่นอะไรดีซัพพอร์ตเล่นตัวนี้ครับไลออนครับผมหลายๆคนน่าจะได้ยินผมพูดตั้งแต่วันแรกที่แพทช์เข้ามาแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีบิลด์หนึ่งที่เป็นบิลด์มีมใน Reddit นะครับก็คือการเล่นไลออนเน้นถึกๆและดูดมานานะครับเมื่อคุณซื้อฉาดมาคุณจะดูดมานาได้3สายแล้วคุณจะได้กันเวทเหมือน BKB สเตตัสเหมือน BKB แต่ว่ากันเวท 80% มากกว่าการกด BKB ซะอีกนะครับซึ่งบิลเนี่ยเรียกได้ว่าทรมานฝั่งตรงข้ามแบบว่าเพนฟูลมากนะครับไลออนที่ปิ้งเข้าไปกลางวงแล้วก็ดูดมานาฝั่งตรงข้ามบวกกับทาเลนต์เลเวล10ที่มีสโลจากมานาเดรนเพิ่มขึ้นอีก 10% ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าไม่กด BKB คือแทบจะออกจากตัวคุณไปไม่ได้เลยแถมคุณยังเป็นตัวล่อตีนชั้นยอดครับผมที่ฝั่งตรงข้ามอยากจะรีบฆ่าคุณเหลือเกินด้วยการอัดอาร์เมอร์เข้าไปช่วงกลางเกมนะครับคุณอาจจะเห็นบ็อกซี่ทีมลิควิดเล่นและซื้อเวทแบนได้เยอะเพื่อมาบวกเกราะหลัง25นาทีหรือว่าการซื้อโกเซปเตอร์มากดโกสและกดดูดมานาเพื่อจะเป็นอมตะจากฟิสิกอลและแถมยังโดนเวทแล้วก็ไม่โดนสกิลที่มันไม่ทะลุ BKB ด้วยหรือจะเป็นการไปฮาร์ดในสกิลเลทเกมนะครับที่ทำให้ไลออนนั้นสามารถยืนดูดมานาได้ตลอดจบไฟแบบชิวๆแล้วโคตรจะรอตีนที่ผมบอกไปแต่แพทช์นี้ครับผมมานาเดรนทำดาเมจ 100% ครับผมทำดาเมจตามมานาที่ดูดมาครับนั่นทำให้ไลออนมีสกิลในการเทรดเลนที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีสกิลในการทำดาเมจทีมไฟสกิลในการฟาร์มนะครับทำให้ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยหันมาอัพมานาเดรนกันมากขึ้นนะครับจากแต่ก่อนที่ถ้าคุณเห็นใครอัพมานาเดรนนำเนี่ยคือมันโทแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้คือของจริงครับผมถ้าได้สังเกตครับตอนนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่จะทิ้งเฮ็กซ์ไว้แค่เลเวลเดียวนะครับแล้วก็จะเลือกกันระหว่างจับเอิร์ธสไปค์หรือมานาเดนนำนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับก็ยังคงเลือกอัพสตันนำกันอยู่ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจของมานาเดนเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่ามันจะโหดตอนที่มันมีฉาดนี่แหละครับเพราะมันดูดได้3สายแล้วก็คุณสามารถกดส่งมานาให้ด้วยนะคือบางคนอาจจะแบบลืมไปเลยว่าเฮ้ยไลออนมันมีฟีเจอร์นี้มาว่ะ
ันมาสักพักแล้วนะครับก็คือมานาเดรนเนี่ยมันดูดและขายครับผมดูดศัตรูมาและขายให้เพื่อนเรานะครับทำให้เพื่อนเราเนี่ยได้มานาแล้วระหว่างที่เราขายตอนเรามีฉากเนี่ยก็ยังได้ผลกันเวท 80% พร้อมกับ BKB เหมือนเดิมเดะนะครับซึ่งตัวที่เคาน์เตอร์ไลออนความฟินนี้ก็คือรูปิกครับเพราะมันแคสเรนไกลกว่าไลออนแล้วมันใช้สกิลง่ายกว่านะครับดังนั้นก็ถ้าคุณเล่นไลออนแล้วคุณอยากจะฟินฟินไม่ให้มีใครมาเคาน์เตอร์คุณก็แบนรูบิกซะไม่งั้นคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของความชิบหายของทีมคุณได้นะครับซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้3ประเภทนะครับสำหรับมานาเดรนนะครับก็คือการเคลียร์อิลูชันซึ่งคูลดาวน์มันน้อยนะถ้าคุณกดไลออนมาแล้วเจอนากาเจอทีบีคือคุณแทบจะทำให้มันทำครีปแล้วก็พยายามที่จะบูสต์ฟาร์มด้วยอิลูชันลากยากกว่าเดิมเยอะนะครับหรือการบลิงก์ไปจ่ายทุกสกิลแล้วดูดมานาหลายๆตัวกลางไฟนะครับเพื่อทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทีมไฟแพ้ถ้าไม่มี BKB นะครับถ้าไม่มี BKB นี่คือตัวคอมไม่มีมานาใช้แน่ๆฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าจะกดดูดมานาเพื่อหลบสกิลนะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเขาเข้ามาล้วงเราอย่างที่คุณเห็นว่ามันตายยากกว่าเดิมมากครับเมื่อมีฟีเจอร์ตรงนี้นะครับดังนั้นไลออนครับผมนี่คือซับที่สนุกที่สุดแล้วในเวลานี้ครับทรมานฝั่งตรงข้ามแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะครับดูดและขายครับถัดมาซับอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้เล่นยากมากถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้าตัวก่อนหน้าคือ The Best นะครับตัวนี้ครับมีแบนเรทเกือบ 100% ในแพทช์ใหม่ล่าสุดนี้สำหรับงาน ESL1 กุลาลัมเปอร์ที่ผ่านมาหลุดมาให้เล่นแค่เกมเดียวแล้วก็เป็นชัยชนะของฮีโร่ตัวนี้อย่างเชนครับผมจริงๆแล้วฮีโร่ตัวนี้มันเก่งตั้งแต่แพทช์ก่อนแล้วนะครับเพราะฮีโร่เชนเนี่ยมันฟีลลิ่งคล้ายๆ Enchantress นะครับเป็นฮีโร่ที่เก่งเล่นเทรดเก่งนะครับแล้วก็ทำให้เลนของคุณออกมาดีออฟเลนฝั่งตรงข้ามนั้นชิปหายนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแพชนี้ครับผมวาวก็ยังบัฟไปอีกครับผมด้วยการรีเวิร์กสกิล3นะครับหรือว่า Divine Favor ให้เก่งกว่าเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันสามารถไรได้แล้วนะครับแล้วมันไม่ใช่มานาด้วยครับด้วยการให้เกราะกับฮีโร่แต่ว่ามันไม่ใช่ Global นะฉะนั้นเอาไปเทียบกับ Living Armor ไม่ได้นะครับมันเป็นให้กับฮีโร่ในแคสเรนของเราเนี่ยได้อาร์เมอร์12แม้จะอัพแค่ขั้นเดียวนะครับแล้วถ้าคุณอัพเต็มเนี่ยคุณจะได้อาร์เมอร์24คุณลองคิดภาพว่า6วินาทีที่รับบัฟเนี่ยแล้วแบบถึกขึ้นกว่าเดิมแบบมหาศาลไม่ใช่แค่อาร์เมอร์นะครับแต่ยังได้แอมฮิล 20% ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทำให้ตัวของคุณนั้นโคตรจะเก่งมากขึ้นครับในจังหวะทีมไฟท์ถ้ามันใส่ทั้ง BKB แล้วมันใส่ทั้ง Divine Favor ที่บวกเกราะเข้าไปแล้วลุยในจังหวะเปิด BKB เนี่ยก็จะก๊อดโหมดครับอ๋อแล้วก็ไอตัว Divine Favor เนี่ยคือของแถมนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ได้ดีขึ้นมาครับคือตัว Penitence ของแพทนี้นะครับ Attack Range Bonus เนี่ยมันมีผลกับพวกครีปเชนที่เชนคอนโทรลด้วยนะครับทำให้เชนเทรดครีปเก่งกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมจากแพทที่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับในเมื่อตอนท้ายๆของแพทเนี่ยมันเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วพอมาเป็นแพท 7.35 ยังจะได้บัฟอีกดังนั้นจึงเป็นฮีโร่ที่มีการโดนแบนเกือบแทบทุกเกมนะครับสำหรับเชนในช่วงนี้ครับจะชอบ Rush Solar Crest ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมพูดขยายความเรื่อง Solar Crest อีกนิดนึงว่าตอนนี้ถ้าคุณลองดูสังเกตในแข่งคุณจะเห็นว่า Support มี Solar Crest เลือดประมาณ 2,000 กันหลายคนมากซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมมันถึงเลือดโอเวอร์ขนาดนี้นะครับแต่มันเป็นเพราะว่า Solar Crest ตอนนี้เนี่ยตัวไอเทมมันเนี่ยมันมีเอฟเฟคมาจากแพรวิสไงแพวิสมันให้แม็กเลือดแม็กมานาอยู่แล้วนะครับพอมันต่อยอดมาเป็นตัวของโซล่ามันก็เลยได้ผลตรงนี้ตามมาด้วยครับทำให้ซัพพอร์ตที่ถือแพวิสทำโซล่าเป็นเมตาในช่วงเวลานี้นะครับเช่นเคสแบบคริสตัลไมเดนก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากไอเทมชิ้นนี้แต่มันไม่หมายความว่าไมเดนจะดีกับเกมของคุณตลอดไปนะผมพูดเตือนหลายๆครั้งในเกมแข่งแล้วนะครับว่ามันเป็นฮีโร่ที่คุณหยิบมาแล้วทีมไม่เล่นด้วยนี่คือเหงานะครับอ่ะเชนเนี่ยก็จะชอบรัชออกโซล่าเครสนะครับถ้าอีกไลน์อัพเนี่ยเน้นไปที่ดาเมจฟิสิคอลครับแค่ใส่ Divine Favor กับ Solar Crest ก็แทบจะมาตัดจากฟิสิคอลแล้วครับให้ทั้งเกราะให้ทั้งบาเรียที่เป็นเลขและให้ Divine Favor บวกเกราะเข้าไปอีกแต่อย่างที่บอกไปนะว่าเชนเป็นฮีโร่ที่เล่นยากนะครับแล้วก็เวลาคุณไปเล่นโซโล่แรงค์หรือว่าพับเกมธรรมดาพวกเนี้ยแน่นอนว่าทุกคนคือลิงอุก้าครับไม่มีใครเล่นด้วยกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยกรุ๊ปอัพไปเป็นทีมฉะนั้นให้รู้ไว้นะครับตัวนี้ให้รู้ไว้ส่วนใครที่เล่นในแรงระดับสูงหรือว่าเล่นเชนเก่งๆก็แนะนำครับมาต่อที่ตัวสุดท้ายครับอย่างอัลบาดอนครับผมอัลบาดอนเป็นฮีโร่ที่ได้รับบัฟมาหลายแพทช์แล้วนะครับแล้วตอนแรกหลายๆคนก็คิดว่าอัลบาดอนจะมาในทีไอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มานะครับอัลบาดอนในแพทช์นี้ครับได้บัฟตัวของเคิร์สเวอร์นัสครับมีดาเมจโอเวอร์ไทม์เพิ่มขึ้นมา
ซึ่งทับเต็มจะอยู่ที่60ต่อวินาทีตีติดเคิร์ส 4.5 วิครับดาเมจรวมอยู่ที่270ซึ่งถือว่าโอเคครับแรงอยู่แต่นอกจากปรับตรงส่วนนี้มาครับซึ่งทำให้เลนแข็งขึ้นแล้วในฐานะตัวคอเนี่ยยังปรับทาเลนต์ใหม่เลเวล15บวก80ดาเมจต่อวิครับสำหรับสกิลเคิร์สซึ่งเป็นทาเลนต์ที่เวอร์มากเพราะมันให้บวก80เนี่ยมันบวกมามากกว่าไอ้สกิลอัพเต็มอีกครับทำให้พอคุณอัพแล้วเนี่ยถ้าตีติดเคิร์สรวมทาเลนต์เนี่ยดาเมจจะที่630เลยนะครับและอย่าลืมว่าสกิลนี้เป็นสกิลแพสซีฟที่ไม่มีคูลดาวน์ถ้าตีติดเคิร์สเรื่อยๆครับผม 2-3 ครั้งการันตีตายได้เลยนอกจากนี้ครับสกิลนี้ยังทำดาเมจกับป้อมได้ด้วยนะครับถึงแม้จะโดนลดทอนจากดาเมจจริง 70% แต่อย่าลืมว่าพอทุกคนเนี่ยลุมตียูนิตที่โดนเคิร์สทุกคนที่เล็งไปที่เป้าหมายเดียวกันจะได้แอคสปีดเพิ่มขึ้นมหาศาลนี่ทำให้อัลบาดอนเวลาเล่นแครี่หรือออฟเลนแล้วทีมเป็นพวกเกมสโนว์บอลโถมป้อมอะแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมป้อม2ป้อม3หายทันทีซึ่งมันถือว่าทำดาเมจได้ประมาณครึ่งนึงของเมเทฮัมเมอร์เลยนะแล้วก็ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่มีคูลดาวน์ถ้ายังสามารถยืนตีต่อได้นะเทรนที่เห็นส่วนใหญ่ช่วงนี้ครับจะนิยมเอามาเล่นเป็นออฟเลนนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปว่าผมไม่ค่อยจะชอบอัลดอนแครี่สักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าแครี่ตัวอื่นมันเก่งกว่าแล้วลองลงมาจากออฟเลนเนี่ยก็คือคนเอาไปเล่นเป็นแครี่กับซับกันนะครับสำหรับออฟเลนกับซับเนี่ยก็จะมีตัวทาเลนที่น่าสนใจปรับมาก็คือเลเวล10เนี่ยจะได้โล่บวก15 HP Regen นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าโล่มันแตกเนี่ยมันก็จะไม่มีบัฟนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถนำมาคอมโบกับโซลาร์เครสได้นะครับคือฮีโร่ที่มีโล่อัลบาดอนกับโล่โซลาร์เครสเนี่ยถ้าโดนดาเมจฟิสิคอลเข้ามาเนี่ยมันจะหักเกราะโซลาร์เครสก่อนซึ่งก็คือทำให้โล่อัลบาดอนเนี่ยแตกช้าที่สุดเท่าที่จะมากได้และได้ HP Regen นานขึ้นสำหรับฮีโร่ที่โดนใส่ทั้ง2อย่างในไฟเนี่ยคือเรียกได้ว่าโคตรเก่งครับช่วงกลางเกมถึงแม้ว่าคิดเราจะบอกว่าเป็นฮีโร่ตัวสุดท้ายไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเรายังมีนิชพิกมาแนะนำให้คุณอีกนะครับพวกพิกที่วินเรทสูงแต่ว่าคนยังหยิบกันน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเรายังดูกันต่อไปว่าพวกนี้เป็นของจริงหรือเปล่านะครับตัวแรกครับผมนั่นก็คือ Earth Shaker ครับผมที่ได้บัฟ Echo Slam ดาเมจขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนสำคัญที่ผมมองว่าวินเรทสูงขึ้นเนี่ยมาจากการที่ Arcane Boost ครับผมมันมีมานารีเจนนะครับทำให้ Earth Shaker เนี่ยสแปมสกิลได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้ไวกว่าเดิมพอมันฟาร์มได้ไวกว่าเดิมได้บลิงค์ไวขึ้นทำเกมได้ถี่ขึ้นไวขึ้นก็มีโอกาสชนะได้ไวกว่าในช่วงที่ฝั่งตรงข้ามยังไม่มี BKB นะครับตัวที่2ก็คือ Arc Warden ใน Patch Note เนี่ย Arc Warden โดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีบิลด์นึงที่น่าสนใจครับผมแล้วผมก็ทราบเทรนด์นี้มาสักพักนึงแล้วผมก็มาโดนจริงๆตอนไปเล่นในพับเกมนะครับนั่นก็คือบิลด์ Arc Warden ซื้อ Split Vassal แล้วก็ Blade Mail ครับผมซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมาจากอีโมมิดเลนของทีม LGD Gaming นะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าทำไมถึงเป็น2ชิ้นนี้นะครับ Vassal เนี่ยออกมาทำเกมส่วนตัวของ Blade Mail เนี่ยคือเวลาเราเสกร่างสแตนขึ้นมาใช่ไหม HP กับมานามันเต็มนะครับเราสามารถใช้ร่างสแตนของเราเนี่ยที่ปกติเราไปปล่อยเคลียร์คลีปแล้วก็ทิ้งๆนะครับเอาเลือดของมันมาใช้ประโยชน์ครับผมใช้ Blade Mail จากเลือดของร่างสแตนนี่แหละนะครับที่เราเสกมาแต่ละครั้งมาช่วยฟาร์มครับผมแล้วก็เวลาเล่นทีมไฟเนี่ยแล้วอย่าคิดว่ามันโจ๊กนะวาโซเบิร์น HP เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไฟช่วงกลางเกมเนี่ยแล้วดับเบิ้ลเบลดเมลเนี่ยคือความชิบหายหายนะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นลิชนะครับเพราะว่าเกมพับเกมที่ผมไปเจอมาเนี่ยมีในทีมเล่นลิชนะครับแล้วเขาบอกว่าตายทุกไฟทำอะไรไม่ได้เลยเพราะแม่งดับเบิ้ลเบลดเมลนะครับนี่จะทำให้อาร์คเวเดนเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยคือมันเล่นไวไม่ได้แล้วมันดูจืดชืดนะครับสามารถแอคทีฟได้ไวกว่าเดิมหลังจากนั้นถึงมาออกไอเทมพวกใช้ฟาร์มปกตินะครับอย่างไมดัสเมลสตอร์มแล้วก็อย่าลืมว่าเมลสตอร์มเนี่ยมันแอทแทคสปีดเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ฮีโร่ที่ตีช้าเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงจุดนี้มากทุกตัวนะครับและสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือไวเปอร์ผมซึ่งผมก็ไปลองเองมาแล้วเหมือนกันนะถ้าคุณติดตามเอสวันกุลลัมเปอร์ครับคุณจะเห็นผู้นำเทรนฮีโร่ตัวนี้ครับซึ่งจริงๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไวเปอร์ในโซนจีนเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาเล่นตั้งแต่แพทที่แล้วเพราะว่าเป็นไวเปอร์กูเก่งนะครับนั่นก็คือมิดเลนของทีม Azure ครับ XM เขาบอกว่าเขาคือโนหนึ่งของไวเปอร์ในจีนถ้าในจีนไม่มีใครเขาเล่นไวเปอร์ครับทัศนะอินไซต์จากตัวของ XM เขาบอกว่าไวเปอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่เก่งกับพวกฟิสิคอลดาเมจแต่ว่าตั้งแต่มีเซปเตอร์สกิลนอสไดฟ์ที่มันกระแทกพื้นและดิซามเนี่ยกระจายพิษแบบบริเวณกว้างเนี่ยมันทำให้ไวเปอร์เนี่ยโดนกลบจุดอ่อนตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นถ้าคุณดูหลายๆคนอาจจะเล่นไวเปอร์สายตีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น XM เขาจะเล่นบิลด์เซปเตอร์แล้วเล่นถึกๆนะครับเล่นแทงค์ให้กับทีมแล้วก็ตัวไวเปอร์เนี่ยมันปรับสกิลใหม่นะครับจากเดิมที่ปิดแพสซีฟเนี่ยอยู่ที่บ่อพิษในเทโลซินใช่ไหมมันย้ายไปอยู่ที่ไวเปอร์สไตรค์มันทำให้เราเนี่ยเลือกฆ่าตัวนึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ
แล้วก็สโลหนักกว่าเดิมนะครับสำหรับ Viper Strike ที่เลเวล1คือมันทำให้คุณคิวได้ง่ายกว่าเดิมครับแต่ก็อย่าลืมว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือ Rotation ห่วยนะครับมันเดินช้าแล้วก็ตัวของบ่อพิษเนี่ยมันมี Attack Speed Slow เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดอ่อนของ Viper คือพวก Hero Physical เพราะอย่าลืมว่า Passive ของมันกันเวทนะครับตัวมันบาง Physicalการที่มันมี Solar Crest ในเมตาช่วงนี้การที่มันมี Scepter เป็นไอเทมหลักการที่บ่อพิษของมันมี Slow Attack Speed ทำให้มันเนี่ยโคตรจะแทงกี้มากครับในไฟท์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้นะครับซึ่งผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมทุกคนฟังนะครับว่าคลิปนี้ครับผมไม่ได้เขียนสคริปต์เองครับผมแต่ว่ามีทีมงานหลังบ้านอีก1คนครับผมช่วยเขียนสคริปต์ให้กับคลิปนี้นะครับซึ่งผมเลยอยากจะมาสอบถามคุณผู้ชมครับว่าคุณฟังจบแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกันบ้างคุณชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ไหมฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างก็ฝากบอกไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับคนที่เขียนสคริปต์เนี่ยจะได้มาอ่านแล้วก็นำไปพัฒนานะครับก็ปกติเนี่ยผมมีไอเดียทำคอนเทนต์เยอะมากมายเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ว่างมากพอที่จะเขียนสคริปต์เองขนาดนั้นนะครับทำให้คุณอาจจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ออกมาถี่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับผมเรามีแอดวีครับผมแอดมินประจำเพจ Facebook คนใหม่นะครับซึ่งเขาอยากจะลองเขียนสคริปต์ให้กับคอนเทนต์ของช่องเราดูซึ่งเขาเป็นคนดูช่องเราอยู่แล้วนะครับผมก็เลยยินดีครับอยากให้เขาได้ลองเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกมในระดับ Immortal นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะสื่อสารหรือว่าทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจออกมาได้นะครับนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับและหลังจากนี้ก็คงจะมีคอนเทนต์สไตล์นี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนช่วยเขียนสคริปต์แล้วผมก็ไม่ต้องมานั่งเขียนสคริปต์เองเป็นวันแล้วก็ใช้เวลาอีก1วันมานั่งอัดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไงก็ฟังแล้วคุณรู้สึกไงบ้างก็ฝากกันไว้ได้ครับแต่ผมจะบอกให้ว่าครั้งแรกที่ผมได้อ่านสคริปต์เนี่ยนะคือผมรู้สึกว่ายังกับผมมาเขียนเองด้วยความที่แอดวีเขาก็บอกว่าเขาก็นั่งดูในช่วงที่ผมภาค ESL 1ที่ผ่านมานี่แหละนะครับตัวกัวลาลัมเปอร์ทำให้แบบมันความคิดความเข้าใจมันค่อนข้างที่จะไปตรงกันนะครับบวกกับที่เขาแบบไปลองเล่นๆมาด้วยนะครับก็พูดตามตรงว่าช่วงหลังๆมานี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเองสักเท่าไหร่แล้วนะครับข้อมือไม่ได้ดีเจ็บเส้นเอ็นเล่นแค่เกมเดียวก็ร้าวไปทั้งมือแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มจะแก่แล้วครับนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือผมก็จะมาช่วยตบช่วยเกาแล้วก็เพิ่มข้อมูลของผมไป1ทีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะพูดมากซะหน่อยก็เหมือนได้ข้อมูล2คนน่ะคือแบบมีทั้งผมแล้วก็มีทั้งแอดวีที่ช่วยกันเขียนนะครับถ้าไงครับฝากไว้ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ